รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าคะวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วค่ะที่กลุ่มประมงเทศบาลตำบลบางละมุงหรือบ้านชายทะเลค่ะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสมดุลของระบบนิเวศการจัดตั้งธนาคารปูแล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกันไปแล้วนะคะแต่อีกหนึ่งกิจกรรมของชาวบ้านที่นี่ค่ะที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะซึ่งที่ที่เขาจะพาคุณไปนั้นนะคะคุณผู้ชมได้ยินมาว่าเป็นที่ที่เป็นอันซีนของพัทยาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ไม่นานนี้เองค่ะว่ากันว่าเป็นที่ที่มีความสวยงามมากแล้วก็มีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์แถมยังมีกิจกรรมสนุกสนุกอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะคุณจะพาคุณผู้ชมไปที่เกาะนกกันไปทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยค่ะคุณผู้ชมถึงอย่างพัทยาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไปเกาะล้านกันใช่ไหมคะและอย่างเกาะนกนี่ก็คือคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรามาท่องเที่ยวกันได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ตลอดทั้งปีเลยปะคะก็ช่วงประมาณ4 เดือน4 เดือนใช่4 เดือนไหนคะใช่4 เดือน5 เดือนมา5 เดือนค่ะคุณผู้ชมไหนๆมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวเรามาเดินเล่นรอบเกาะกันสักพักนึงดูระบบนิเวศที่นี่เดี๋ยวก็มีอะไรคะมีดำน้ำใช่ไหมคะพายเรือพายัพรอบเกาะพายเรือคายักรอบเกาะด้วยค่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกิจกรรมบนเกาะนกกันเลยดีกว่าค่ะก็น้ำมันจะใสสวยใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมลืมบอกไปนะคะว่าวินาทีแรกเลยค่ะที่ก้าวลงมาบนเกาะนกเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยที่สัมผัสได้ก็คือไอทะเลนะคะแล้วก็หาดทรายสวยๆมีก้อนหินมนๆนะคะแล้วก็มีหาดทรายละเอียดด้วยแต่ที่สำคัญนะคะน้ำที่นี่ใสมากๆเลยค่ะมองลงไปเนี่ยจะเห็นท้องทะเลเลยนะคะแล้วก็เห็นปะการังมากมายเลยเห็นบอกว่าปะการังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะหน้าตาแปลกๆเยอะเลยนะคะ
คะพี่สุรเชษฐ์แต่สังเกตดูว่ามันจะมวนๆทุกอันเลยอะค่ะมันกระทบกันกับคลื่นอันนี้มันเป็นปะการังนะไม่ใช่หินอ๋ออันนี้คือปะการังที่เราจะไปดูกันน่ะเหรอคะปะการังที่มันตายแล้วแบบโอ้ยได้ความรู้ใหม่ด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยสารภาพเลยค่ะว่ามาไม่รู้เรื่องเลยค่ะโอ้โหหาดนี้หินเยอะมากเลยหินกลมๆเป็นหินบ้างเป็นปะการังอันนี้เป็นปะการังใช่ไหมใช่ปะการังจะใสๆมันจะมนๆเนี่ยมาคลื่นมันซัดทุกวันก็เนี่ยอ๋อนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมหาดนี้เลยมีหินกลมๆมนๆอยู่เต็มหาดไปหมดเลยใช่ไหมคะมีทั้งหินแล้วก็มีทั้งปะการังที่ตายแล้วก็มีด้วยนะคะมีทุกอย่างแสดงว่าตรงนี้ต้องมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากเลยนะคะเอ๊แต่ว่าหลายคนคิดว่าพอพูดถึงพัทยาเนี่ยแล้วนึกถึงฝั่งนึงเลยเป็นเมืองของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เยอะมลภาวะก็เยอะอีกฝั่งนึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมแน่นอนเรื่องของมลพิษเรื่องของสิ่งแวดล้อมต้องเป็นปัญหาแน่แต่ทําไมเกาะนกถึงยังมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ยังมีปลาเนี่ยว่ายอยู่เต็มน้ําให้เราเห็นหมดเลยอะคะแสดงว่ามันมีการจัดการระบบที่ดีแล้วก็ตรงนี้เหมือนกับอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าคะอยู่กลางอะแสดงว่าฝั่งนึงก็เป็นท่องเที่ยวฝั่งนึงเป็นนิคมอุตสาหกรรมแต่ว่าตรงนี้เรามีการจัดการระบบนิเวศที่ดีมากจนทําให้เป็นที่ที่เงียบสงบแล้วก็มีสัตว์น้ําอยู่เยอะมากใช่มั้ยคะมีที่มาพายเรือคายักด้วยค่ะพายเรือรอบเกาะพายเรือรอบเกาะอีกกิจกรรมนึงที่เราจะไปทําใช่มั้ยคะฮัลโหลสวัสดีค่ะช่วงที่แรงๆน้ำมันก็จะต่ำลงไปกว่านี้น้ำจะน้อยนะถ้าช่วงเมษาอะไรน้ำจะน้อยแต่ก็สามารถเดินได้รอบเกาะใช่ไหมคะถ้าน้ำน้อยจะเดินรอบเกาะได้นี่น้ำมันเต็มเยอะไงเมื่อกี้ตอนที่กู๊ดขึ้นมาค่ะคุณเห็นว่ามีเป็นศาลาที่มีพระพุทธรูปอยู่ด้วยค่ะใช่ครับเขาไปไหว้สมัยก่อนเขามีพระอยู่จำพรรษาอยู่นี่ที่นี่ใช่ไหมคะมันไม่มีคนอยู่เลยก็เป็นเกาะเหมือนแบบให้นกให้ปูปลาอยู่กันใช่ครับแล้วที่นี่เพิ่งมาเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนานยังอะคะก็ไม่นานฮะนานส่วนมากคนจะมาแวะตกปลาช่วงเสาร์อาทิตย์อะอ๋อมีตกปลาด้วยได้ปลาอะไรบ้างคะก็หลายอย่างเลี้ยงปลาหมึกรอบเกาะอ๋อมีเขาบอกว่าเห็นพี่ที่อยู่ตรงหมู่บ้านตรงนั้นบอกว่ามีไดหมึกด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเขาเอาพวกก็ดีนะคะคุณผู้ชมบางทีเรามาพัทยากันเราก็นึกจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแสงสีเสียงตกย่างพอตกแล้วก็ย่างเลยกินแถวแคมปิ้งแบบนั้นได้เนี่ยคุณว่าก็ดีนะคะเรามากันทั้งทีเนี่ยแทนที่จะมาแต่ไปชมพวกความบันเทิงต่างๆมาอยู่กับธรรมชาติบ้างก็รู้สึกอบอุ่นดีนะคะโหไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าเก็บเปลือกหอยมาแล้วเอาแนบไว้อย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงทะเลตลอดเวลาเลยค่ะไม่เคยลองดูค่ะไม่เคยได้ยินก็ต้องลองมีใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมต้องมาลองนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าหูเราอื้อค่ะอื้อไม่ได้มีอะไรดีเลยติดหูตอนนี้เราเดินมากันเสนอแล้วตอนนี้ถึงที่เป็นส่วนของหัวเกาะแล้วใช่ไหมคะหัวเกาะดำน้ำต่อไปเราทำอะไรกันดีคะพี่ก็ดำน้ำพายเรือพยับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดำน้ำกันเลยดีกว่าไหมคะไปกันเลยค่ะเนี่ยจริงๆนะพี่จบมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมกับการมาท่องเที่ยวที่เกาะนกก็
นับว่าเป็นอีกหนึ่งแง่มุมของพัทยาที่เชื่อว่าหลายคนนะคะแม้กระทั่งคนไทยเองอาจจะไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมาสัมผัสนะคะแต่ว่าถ้าลองมานะคะรับรองว่าจะต้องมีความสุขมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้วก็มีผู้คนมีวิถีชีวิตที่น่ารักมากเลยล่ะค่ะถ้ามาที่นี่แล้วต้องติดใจแน่นอนเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทำกิจกรรมซะเหนื่อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาอะไรหม่ำกันดีกว่าค่ะ